ผู้ชมครับเรากลับมาติดตามบรรยากาศสดที่สำนักงานกพร.นะครับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับกลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือว่าคปภ.มายื่นหนังสือ2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือการคัดค้านพระราชบัญญัติปิโตรเลียมแล้วก็ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของกระทรวงพลังงานที่มีการพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องที่2ก็คือคัดค้านแนวความคิดของนายกรัฐมนตรีที่จะมีการยกเลิกรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG นะครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่การยื่นหนังสือเสร็จสิ้นอาจารย์ปานเทพพวงพงษ์พันธุ์หนึ่งในแกนนำของเครือข่ายคปภ.ถูกเชิญโดยนายทหารท่านหนึ่งนะครับไปร่วมพูดคุยถึงแนวทางหรืออะไรก็ตามไม่ทราบนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ปานเทพก็ใช้เวลาพูดคุยกับนายทหารท่านดังกล่าวประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เพิ่งลงมานี่เองเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านด้วยกันครับว่าการเชิญไปพบในครั้งนี้มีการพูดคุยอะไรกันบ้างและแนวทางหลังจากนี้ของกลุ่มคปภ.จะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรครับตามผมมานี่แหละครับก็อย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับว่าวันนี้ก็มีมวลชนที่สนับสนุนแนวทางของคปภ.มาร่วมให้กำลังใจแล้วก็ร่วมยื่นหนังสือในวันนี้กันด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์ปันเทพนั่งอยู่ตรงนี้กับพวกเราแล้วเดี๋ยวจะร่วมพูดคุยกับท่านไปพร้อมๆกันครับครับขอบคุณนะครับก็แล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมทางนิวส์วันพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนนะครับที่ห่วงใยบ้านเมืองเรื่องพลังงานนะครับก็ก่อนอื่นขอบคุณอย่างยิ่งที่แสดงความห่วงใยหลังจากที่พี่น้องมาร่วมกันลงรายชื่อแล้วก็ยื่นหนังสือไปนะครับก็ได้เห็นภาพผมได้ถูกเชิญจากทหารบางท่านเนี่ยไปพูดคุยนะครับก็เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะครับเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงว่าผมจะโดนท่าทีอย่างไรกับการเชิญครั้งนี้นะครับก็อยู่ได้อยู่จนถึงเวลาตอนนี้ไม่ได้มีใครกลับนะครับก็ขอบคุณสำหรับความห่วงใยนั้นนะครับก็สืบเนื่องมาจากการประสานนอกรอบผมย้ำว่านอกรอบนะครับตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนเพื่ออยากจะคุยกับผมนอกรอบเสียก่อนสักหนึ่งรอบนะครับว่าอยากจะพูดคุยแต่ว่าบทสนทนายังไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรนะครับแล้วก็คงไม่ได้เป็นการนัดหมายว่าเป็นเพราะว่าผมมายื่นเรื่องพลังงานจึงได้มีการเชิญแต่ว่าน่าจะเป็นความบังเอิญที่นายทหารท่านนั้นประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลพอดีก็เลยผมจัดเวลาว่าถ้าอย่างนั้นผมยื่นหนังสือเสร็จก็จะพูดคุยด้วยก็ได้กรุณาเดินทางมาจากทำเนียบรัฐบาลข้ามมาฝั่งกพร.แล้วก็ขอผมพูดคุยท่านก็ดูวิตกหน่อยเพราะว่ามีสื่อมวลชนมาอยู่ด้วยนะครับแต่ทีนี้พอเสร็จเนี่ยก็หาที่คุยไม่ได้นะครับจะคุยในโรงอาหารก็พี่น้องประชาชนก็จับตามองเต็มไปหมดนะครับก็เลยขึ้นมาชั้น3หาห้องหนึ่งเนี่ยเพื่อมาพูดคุยกันผมก็พยายามจะใช้เวลา1ชั่วโมงเพื่อหาวัตถุประสงค์ว่าตกลงที่เชิญผมเนี่ยคือเรื่องอะไรนะครับก็เรียนตามตรงว่าถึงเวลานี้ยังไม่มีคำตอบชัดเจนนะครับแต่ว่ารู้แต่ว่าจะมีคำถามที่ผมต้องตอบต่อไป3ข้อนะครับคือ1เนี่ยคิดเห็นอย่างไรกับรัฐบาลข้อที่2เนี่ยคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องรัฐธรรมนูญและข้อที่3มีข้อเสนออะไรที่จะเสนอต่อรัฐบาลนะครับ3หัวข้อซึ่งผมก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่จริงใน3หัวข้อนี้ผมแทบจะไม่ได้พูดในตลอดระยะเวลาเป็นปีแล้วนอกจากน้ำมันมะพร้าวกับเครื่องฟอกอากาศแล้วก็เรื่องพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทัศนะของผมเองเนี่ยผมจริงไม่ได้สนใจเรื่องสีเสื้อครับผมสนใจประโยชน์ของประชาชนเหนือขั้วอำนาจซึ่งผมก็บอกว่าคงไม่ใช่คุยก็เรียนตามตรงว่าการเชิญครั้งนี้ไม่มีท่าทีของการข่มขู่นะครับแล้วก็สามหัวข้อนี้น่าจะเป็นการหาคำตอบว่าที่เชิญผมมาเพื่ออะไรก็เพื่อหาทัศนะ3ประการนี้โดยผมอาจจะต้องถูกเชิญอีกรอบนึงเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในทัศนะของผมใน3หัวข้อนี้โดยไม่ได้เป็นการออกคำสั่งนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการออกจดหมายเชิญแต่เป็นการเช
ชิญคุยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะเท่านั้นแต่ผมก็คิดว่าถ้าผมได้มีโอกาสนำเสนอผมจะเอาหนังสือของคปพ.ทั้งหมดที่เสนอต่อรัฐบาลเสนอต่อคณะกรรมการหรือศูนย์ปรองดองเพื่อเสนอท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงว่าเราคิดอย่างไรอยู่ดีครับคืออาจจะมาโยงเรื่องการเมืองนิดหน่อยตรงที่ว่าทุกคนเป็นห่วงเรื่องท่านนายกจะอยู่2ปีหรือไม่และจะอยู่อย่างไรรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าสาระสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่ารัฐบาลครองใจประชาชนได้หรือเปล่าผมเชื่อว่าการครองใจประชาชนได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนได้รับประโยชน์หรือไม่และประโยชน์เป็นของประชาชนส่วนใหญ่ใช่หรือไม่ถ้ารัฐบาลดำเนินการนโยบายโดยเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนก็จะสนับสนุนท่านเองนะครับและผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ภาคประชาชนเสนอในเวลาตอนนี้ก็คือการยึดเอาประโยชน์ของประเทศชาติและผลประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้จากพลังงานและถ้ารัฐบาลดำเนินการเพื่อการปฏิรูปพลังงานอย่างแท้จริงแล้วนั่นคือการครองหัวใจประชาชนที่แท้จริงก็เรียนให้ทราบอีกครั้งนึงว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงตราบใดที่ยังไม่ใช่คำสั่งคสช.เชิญผมไปรายงานตัวหรือปรับทัศนคตินะครับเป็นการรับฟังความเห็นเฉพาะบุคคลเท่านั้นยังไม่มีหัวข้ออื่นแล้วก็ทราบว่าคงจะมีอีกหลายท่านนะครับดังนั้นจึงเป็นบรรยากาศที่ไม่มีการข่มขู่แต่ประการใดก็ขอทุกคนสบายใจได้แล้วก็ขอบคุณมาในโอกาสนี้ได้ในโอกาสนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนึงที่เฝ้ารอผมจนกระทั่งกลัวว่าผมจะถูกหิ้วไปหรือไปที่ไหนนะครับไม่มีเหตุการณ์นั้นเพราะว่าอาจจะเห็นใจว่าผมตัวเล็กถูกหิ้วง่ายนะครับก็บังเอิญมาเป็นเหตุการณ์สอดรับกันที่ต่อเนื่องกันจึงทำให้ดูว่าอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆแล้วคงอาจจะไม่ตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะครับมีคำถามไหมครับเชิญครับอาจารย์ครับถึงจะไม่ใช่คำสั่งอย่างเป็นทางการแต่ลักษณะของการพูดคุยก็คล้ายคลึงกับที่ก่อนหน้านี้ศูนย์ปรองดองมีการเชิญตัวแทนพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มการเมืองแต่ละฝ่ายไปร่วมพูดคุยกันเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นไปในข่ายเดียวกันลักษณะเดียวกันแล้วก็จะนำข้อเสนอไปสรุปออกมาเป็นผลสรุปแบบเดียวกันได้ไหมคืออย่างนี้นะครับผมก็เป็นคำถามที่ดีมากนะครับคือผมก็เคยเห็นศูนย์ปรองดองเนี่ยเขาเชิญนักการเมืองมาพูดคุยกันแต่ของผมเนี่ยคุยคนเดียวนะครับไม่ได้คุยกับใครครับผมก็ตั้งโจทย์บอกว่าถ้าผมจะคุยเรื่องที่ผมกำลังตอนนี้ผมไม่สนใจเรื่องอื่นนะผมสนใจ2เรื่องคืองานปฏิวัติสุขภาพกับงานปฏิวัติพลังงานนะครับ ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าจะผมไปคุยกับนักการเมืองหรือสีเสื้อไหนเนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์อ่ะนอกจากจะกระทรวงพลังงานคุยต่อหน้านายกรัฐมนตรีมันถึงจะเป็นคำตอบที่แท้จริงได้จริงมั้ยครับดังนั้นผมก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นการพูดคุยกับผมเพื่อพลังงานอย่างเดียวคงจะคุยภาพรวมแต่ผมก็คิดว่าก็คงเป็นอีกทางหนึ่งที่ผมจะเสนอได้ผมก็จะเสนอทุกทางเท่าที่จะเสนอได้แต่ถามว่าทุ่งทำนองเป็นอย่างไรเนื่องจากเป็นศูนย์ปรองดองก็คงจะเป็นศัตรูกับใครไม่ได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วหรือท่าทีกล้าวก็คงจะไม่ได้นะครับโดยธรรมชาติดังนั้นเมื่อศูนย์แบบนี้ทำงานเนี่ยก็ต้องหมายความว่าเขาก็ต้องรับฟังความเห็นหลายๆหัวข้อว่าคิดเห็นอย่างไรผมก็มีหน้าที่นำเสนอเรื่องพลังงานไปตามที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องที่เขาอาจจะถามโปรยหรือถามอย่างอื่นผมก็คิดว่าเรื่องรูปแบบและกฎหมายไม่สำคัญเท่ากับประโยชน์ของประชาชนเท่านั้นแหละครับเท่าที่อาจารย์ได้มีการพูดคุยกับนายทหารท่านนั้นเนี่ยเขามีความเข้าใจในท่าทีหรือว่าจุดยืนของคปพ.หรือภาคประชาชนมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่ายังห่างไกลจากข้อมูลมากนะครับผมก็บอกว่าคือต้องระวังด้วยเพราะว่าคือการเชิญผมเนี่ยผมทำงานบทบาทผมในหลายบทบาทคือหนึ่งเนี่ยในฐานะสื่อมวลชนการที่เป็นสื่อมวลชนถูกเตือนนอกรอบก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ผมทำงานในฐานะเป็นเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยที่เป็นแนวร่วมกับประชาชนตั้งเยอะถ้าจะถูกเชิญเพื่อท้วงติงเตือนก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้ารัฐบาลมีอำนาจแต่รัฐบาลเชิญคปพ.ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับฟังความเห็นของประชาชนเองและเกษียณหนังสือบอกว่า
ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสและเป็นธรรมเนี่ยถ้าเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ท่านรับฟังอยู่แล้วเนี่ยการเชิญนอกรอบไปสู่ศูนย์ปรองดองเนี่ยมันดูฟังไม่สมเหตุสมผลเอาเลยนะครับผมก็เลยไม่คิดว่ามันควรจะเป็นหัวข้อในบริบทโดยตรงเพื่อเชิญเรื่องพลังงานผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพรวมแต่จะเป็นเรื่องอะไรที่เหตุผลที่แท้จริงเนี่ยว่าต้องเป็นผมเนี่ยไม่มีใครตอบได้ครับรู้แต่ว่ามีชื่อผมลอยลงมาแล้วก็ต้องเชิญผมแค่นั้นนะครับอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นการส่งสัญญาณไปยังกลุ่มต่างๆที่จะปรามเรื่องการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่คสช.จะดูอยู่ว่าจะอยู่ต่อหรือเปล่าคือผมคิดว่าคสช.เองคงไม่อยากให้ใครชุมนุมครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คงเป็นการบ้านขององค์กรอย่างศูนย์ปรองดองที่ต้องเรียกคุยทุกกลุ่มครับแต่ผมอยากจะฝากข้อคิดนิดนึงนะครับคือการคิดเรื่องแกนนำเนี่ยมาพูดคุยก็ดีแกนนำมาพูดคุยกันระหว่างแกนนำข้ามสีก็ดีเนี่ยผมคิดว่านั่นไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงเพราะว่าหมดแกนนำเหล่านั้นก็เกิดแกนนำรุ่นใหม่อยู่ดีอะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่แท้จริงคือเรื่องข้อเท็จจริงและการนำความจริงสู่ประชาชนเพราะว่าความจริงที่มันไม่ถูกและไม่สูงถูกนำเสนออย่างตรงไปตรงมามันก็ถูกปิดเบือนทำให้เกิดเครือข่ายของผู้คนที่ตามมาเป็นขบวนการตามมาได้ผมจึงเชื่อเรื่องความจริงที่ต้องพูดตรงไปตรงมากับประชาชนความจริงที่ต้องไม่ปกปิดประชาชนและความจริงเหล่านั้นจะนำไปสู่การพิสูจน์ว่าคนที่ถูกก็ไม่ควรได้รับการลงโทษคนที่กระทำความผิดก็สมควรได้รับบทลงโทษตามกฎหมายเพราะว่าถ้าความเชื่อในสิ่งที่ผิดยังคงดำรงอยู่ต่อไปหมดแกนนำรุ่นที่หนึ่งก็เกิดรุ่นที่สองรุ่นที่สามรุ่นที่สี่แต่ตราบใดถ้าเอาความจริงมาปรากฏแล้วดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนเนี่ยมันสลายสีนะครับมันไม่มีสีครับประโยชน์ของประชาชนเรื่องพลังงานเนี่ยมันคือการวัดสีเดียวครับคือสีธงชาติกับประชาชนคนทั้งประเทศกับกลุ่มทุนพลังงานไม่กี่คนเท่านั้นผมก็เลยมีความเชื่อว่าการเชิญระดับแกนนำมันไม่จบนะครับมันต้องแก้ที่เนื้อหาของเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของคนแต่ละคนมาจากอะไรถึงจะนำไปสู่จุดนั้นได้และผมก็เชื่อว่าการที่เราเคลื่อนเรื่องพลังงานเนี่ยไม่มีวาระซ่อนเร้นเราไม่ได้เคลื่อนเพื่อมาเป็นรัฐบาลแทนรัฐบาลชุดนี้เราไม่ได้เคลื่อนเรื่องนี้เพื่อไล่รัฐบาลเราเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงที่สุดแต่ถ้ารัฐบาลชุดไหนไม่ว่าจะมาจากเลือกตั้งหรือเผด็จการถ้าทำร้ายทรัพย์สินทรัพยากรของชาติในราคาที่ต่ำและขูดรีดเอาจากประชาชนเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนพลังงานผมว่าไม่ว่ามาจากการเลือกตั้งหรือไม่ก็ถูกขับไล่ได้ครับผมก็ยังหวังนะครับยังหวังว่าท่านนายกเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ได้รับข้อมูลไม่ครบเท่านั้นเพราะท่านยังมีท่าทีเลื่อนสัมปทานออกไปก็ดีจัดเวทีก็ดีเราก็ยังมีความหวังลึกๆว่าท่านอาจจะตามไม่ทันเกมในการนำเสนอข้อมูลของทางราชการก็ได้เราก็ต้องเปิดโอกาสให้ท่านนะครับยกเว้นว่าวันไหนท่านแสดงตนชัดเจนเราก็จะรู้ว่าท่านเป็นวีรบุรุษหรือเป็นซาตานถูกไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเมื่อท่านเปิดโอกาสให้เราเสนอได้เราก็เสนอท่านมอบหมายให้รัฐมนตรีนำเสนอได้เราก็เสนอเราเห็นว่ามีข้อท้วงติงอะไรที่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราก็เสนอโดยที่เรายังไม่ชุมนุมเพราะเราเชื่อว่าเมื่อท่านเปิดเวทีและรับฟังอยู่เราก็พร้อมเสนอแต่ถ้าท่านรับฟังเฉยๆไม่ปฏิบัติตามมันไม่ได้แปลว่าท่านฟังนะครับ มันแปลว่าท่านแค่ได้ยินเฉยๆผมจึงหวังว่าท่านจะฟังไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินจากเราครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับถือว่าครบถ้วนชัดเจนนะครับสำหรับการที่วันนี้ทหารเรียกอาจารย์บรรเทพเข้าไปร่วมพูดคุยว่าเป็นการพูดคุยกันที่ไม่ได้มีท่าทีข่มขู่คุกคามแต่เป็นการถามความคิดเห็นในภาพรวมของทางศูนย์ปรองดองเท่านั้นนะครับก็คงต้องติดตามว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการลักษณะนี้กับท่านใดอีกหรือไม่และท้ายที่สุดจะได้ข้อสรุปออกมาเป็นอย่างไรครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ